คุณรู้หรือไม่ในประเทศอังกฤษนั้นถ้าผู้หญิงที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านมากเกินไปนั้นจะถูกลงโทษด้วยการให้เปิดบันทายออกการโจรกรรมนั้นร้ายแรงมากกว่าการทำร้ายคนและก็เป็นโทษที่ไม่อาจให้อภัยได้การถูกประหารชีวิตในที่สาธารณะกลายเป็นความสนุกในรูปแบบหนึ่งมีบางคนก็ตั้งใจในการเลือกวันที่ถูกประหารชีวิตเป็นวันแต่งงานสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นเชื่อว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจกับเรื่องที่ได้กล่าวมานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่ทว่าเรื่องราวความจริงนี้นั้นยุโรปในยุคกลางในทุกๆวันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่เสมอถ้าจะให้พูดถึงยุโรปนั้นไม่มากก็น้อยที่จะเป็นตัวกรองตั้งแต่สมัยกรีกในประชาธิปไตยประเทศอังกฤษในยุคกลางแมกนาคาตานั้นสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งแรกในความจำนั้นมีคนชั้นสูงที่กำลังเดินฟุ่มเฟือยอย่างสุดขีดมันจึงกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์กี่ร้อยปีที่ผ่านมานั้นการทรมานทุกรูปแบบก็ยังมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือสามัญชนธรรมดาหรือแม้แต่กษัตริย์ก็ไม่อาจหนีพ้นได้วันนี้เราจะเอาเรื่องยุโรปในยุคกลางเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไปดูซิว่าผู้ที่มีอำนาจในช่วงเวลานี้นั้นใช้การประหารชีวิตกี่รูปแบบบ้างมากดดันสามัญชนธรรมดาอย่างไรเพื่อที่จะได้การปกครองของพวกเขามีเนื้อหาบางส่วนที่อาจทำให้ไม่อยากดูโปรดดูอย่างระมัดระวังถ้าจะให้พูดถึงศตวรรษที่7นั้นกลุ่มโจรสลัดทางตอนเหนือของยุโรปได้ไล่อังกฤษและสกอตแลนด์อารามตรงทางแยกลินดิสฟราน FB อารามนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาเป็นการโจมตีอังกฤษในครั้งใหญ่ทำเรื่องเลวร้ายไว้มากนี่อาจเป็นเรื่องราวตั้งแต่แรกเป็นผู้ก่อการร้ายแน่ๆหลังจากนั้นคนพวกนี้ก็เรียกโจรสลัดว่าชาวไวกิ้งชาวไวกิ้งนั้นไม่ใช่ไม่มีสมองเป็นโจรสลัดชนชั้นต่ำที่บ้าบิ่นพวกเขาไม่เพียงแต่ปล้นของมีค่าเท่านั้นถ้าทำภารกิจสำเร็จหนึ่งที่ยังทำการสร้างอาณานิคมในที่นั้นๆด้วยและทำการปกครองกันต่อไปถ้าหากทำการฝ่าฝืนกฎของชาวไวกิ้งจะถูกลงโทษอย่างเช่นการที่พวกเขาจัดการกับที่ดินของชาวบ้านนั้นอดีตหัวหน้าและกษัตริย์ก็จะทำการลงโทษพวกเขาด้วยการลงโทษที่เอาปอดออกทางด้านหลังอุทิศให้กับโอดินและทำการขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยชนะของพวกเขาแค่คิดก็น่ากลัวมากๆแล้วแต่ทว่าชาวไวกิ้งนั้นก็ได้ให้คนพวกนี้คนที่ไม่เคยเห็นโลกภายนอกอย่างคนชาวอังกฤษได้รับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าการทรมานคืออะไรทางตอนเหนือของอังกฤษพวกที่ถูกชาวไวกิ้งทำโทษอย่างหนักนั้นทางตอนใต้ยังดูเงียบสงบอำนาจในอาณาจักรของกษัตริย์แองโกลแซกซอนกลับมีอารยธรรมที่ดีมากกว่าแต่ก็มีเพียงแค่นิดเดียวทำให้ผู้คนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมคนในประเทศนี้ต้องโทษประหารชีวิตคือการโจรกรรมถ้าหากคุณทำเรื่องที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็เป็นการลงโทษด้วยการจ่ายค่าปรับเท่านั้นแต่เรื่องเดียวกันกับการขโมยของมีค่าของผู้อื่นก็ทำไม่ได้ก็คือโทษประหารชีวิตเหมือนกันหลังจากนั้นกษัตริย์เวสเซ็กของพวกเขาทำการแก้ไขกฎหมายนี่ถึงจะเป็นการปกครองโดยกฎหมายแนวคิดดังกล่าวเขาก็คือคนแรกของอังกฤษที่ปกครองและเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์แต่ทว่ากฎหมายนี้ก็ยังไม่อาจหนีพ้นคำว่าเงินทองไม่ว่าจะทำผิดข้อกฎหมายไหนก็คือทำการปรับเงินเนื่องด้วยต้องการรวบรวมกำลังคนการขยายตัวของไวกิ้งเหนือนั้นต้องการผู้ชายที่มีพละกำลังที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นพวกผู้ชายถ้าหากถูกต้องโทษด้วยการโทษประหารตรงกันข้ามกันนั้นหากเป็นผู้หญิงที่กระทำความผิดก็จะถูกโทษประหารง่ายกว่าตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันคนเลวนั้นก็มักจะได้รับโทษที่ไม่สมควรเท่าไหร่นักถ้าได้เห็นคนเลวได้รับโทษนั้นทำให้คนทั่วไปตื่นเต้นอยู่เสมอในยุคอารยธรรมสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ก็ชอบดูในออนไลน์ดูการดำเนินความยุติธรรมไม่ต้องพูดถึงอันไหนที่ไม่มีข้อจำกัดในยุคที่เต็มไปด้วยป่าไม้ในตอนนั้นประชาชนเรียกร้องเป็นอย่างมากถ้าหากคนที่ทำความผิดนั้นก็ต้องได้รับการลงโทษที่เป็นการเปิดเผยในขณะนั้นก็ยังมีฉากที่มันแปลกๆประชาชนมองว่าการลงโทษนั้นเป็นเรื่องที่สูงสุดแล้วการตัดสินของคนส่วนใหญ่นั้นรุนแรงมากขึ้นเปลี่ยนแปลงการลงโทษอยู่เสมอตรงกันข้ามกับผู้มีอำนาจในขณะนั้นกษัตริย์เวสเซ็กรู้สึกว่าบทลงโทษของพวกนี้เป็นการลงโทษที่มากเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขานั้นจะเป็นคนเมตตาอะไร
สิ่งสำคัญนั้นรู้สึกว่าซ้ายก็คือลงโทษขวาก็คือลงโทษแล้วเห็นว่าเพศชายในอาณาจักรยิ่งอยู่ก็ยิ่งน้อยลงถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเราจะต่อสู้กับศัตรูต่างชาติได้อย่างไรความคิดของเขาในความกฎแห่งความเมตตานั้นพร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเขากษัตริย์อีกคนกษัตริย์คณะเห็นว่าความคิดนี้ไม่เลวเขาไม่ชอบกฎหมายที่รุนแรงแบบนี้เช่นกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนพวกเราเองก็ไม่ควรที่จะทำร้ายผู้อื่นควรใช้ความเมตตาที่จะทำการลงโทษหรือวิธีอื่นเดี๋ยวนะอย่าพึ่งที่จะขอบคุณเขาลืมบอกไปว่ากษัตริย์คณะคนนี้เขาก็เป็นชาวไวกิ้งสายเลือดในร่างกายของจนสลัดไหลผ่านตัวเขาทำให้เขากระตือรือร้นในการลงโทษบนร่างกายอย่างเช่นการนอกใจของผู้หญิงก็จะถูกตัดชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกเพื่อเป็นการลงโทษนั้นเขาตั้งใจในการทำเครื่องลงโทษเขาคิดว่าการพิจารณาคดีนี้สมเหตุสมผลมากรับรองกับการที่ถูกลงโทษนั้นจะได้รับการรับรองที่ถูกตัดอย่างสมเหตุสมผลกษัตริย์พวกนี้นั้นอีกคนโรคจิตมากกว่าอีกคนแต่ถ้าจะให้พูดถึงส่วนรวมภายใต้การปกครองของกษัตริย์คณะนั้นบทลงโทษที่มีไม่เลวร้ายมากนักอัตราการเกิดอาชญากรรมของประชาชนก็ลดลงประชาชนก็สามารถอยู่อย่างสบายใจได้ผู้สืบทอดคนต่อไปของเขาก็ได้ดำเนินการต่อกฎแห่งความเมตตานี้และแล้วก็ผ่านไปแล้ว30ปีแต่ทว่าความคืบหน้านั้นมีเพียงน้อยนิดแล้วได้หายไปในปี1066พึ่งได้ทำการปล้นที่ที่1ชาวไวกิ้งในตอนเหนือของฝรั่งเศสยึดครองอังกฤษในตอนใต้ได้กลายเป็นคนปกครองในแผ่นดินผืนนี้กษัตริย์องค์แรกคือพระเจ้าวิลเลียมที่1เขาเพิ่งได้เป็นกษัตริย์นั้นในใจมีความสับสนเล็กน้อยเขามักจะคิดว่าจะมีคนกำลังจะกบฏในหัวนั้นไม่ว่าจะคิดสิ่งใดประชาชนนั้นจะถูกข่มเหงเพื่อประชาชนของพระเจ้าวิลเลียมที่1นั้นให้คำสั่งว่าให้นำอาหารทั้งหมดข้าวโพดสัตว์เลี้ยงรวมถึงเครื่องมือฟาร์มทั้งหมดเอามารวมกันกองเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วทำการเผาให้หมดทำให้รู้ว่าพื้นแผ่นดินที่นี่เจ้าของยังไม่เปลี่ยนก็ยังเป็นคนพวกที่เห็นแก่เงินทั้งหลายความก้าวร้าวอย่างกระทันหันนี้พวกคุณได้ทำการยึดบ้านเมืองของเราแล้วยังจะทำให้แตกแยกกันแล้วจะให้มีชีวิตอยู่ต่อได้อย่างไรคนพวกนั้นไม่ได้รับการถูกตัดอะไรบนร่างกายแต่นี่มันก็เหมือนกับการถูกลงโทษอย่างหนึ่งแล้วพอถึงช่วงลูกชายของพระเจ้าวิลเลียมที่1ในยุคของเฮนรีกฎหมายและระเบียบนั้นแย่มากบทลงโทษแปลกๆทุกประเภทก็ได้เผยออกมาแต่พยานที่เข้าช่วยคลี่คลายคดีนั้นช่างหายากเหลือเกินเพราะทุกคนนั้นได้กลั้นหายใจผู้คนถูกปกครองด้วยความหวาดกลัวแล้วจะให้ทำเพื่อสังคมได้อย่างไรเฮนรี่ต้องการให้ทุกคนที่ทำผิดกฎนั้นมาลงโทษแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือในตอนนี้เขาก็มีความคิดใหม่ทำการอภิปรัชญาขึ้นนำแนวทางเก่าของคริสตจักรกลับมาใช้อีกครั้งกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์ของอังกฤษเพราะด้วยคนพวกนี้ฉันไม่สามารถควบคุมได้แล้วให้ฟ้านั้นได้ตัดสินเถอะกฎหมายนี้นั้นมีหลายรูปแบบกฎหมายที่ไม่เหมือนกันนั้นให้มีการเลือกแบบแรกคือการลงโทษด้วยน้ำก็คือการนำผู้ที่กระทำผิดนั้นมัดทั้งมือและเท้าแล้วโยนลงไปในแม่น้ำทำให้จมลงไปหรือลอยขึ้นมาทำการตัดสินว่าคนคนนี้มีความผิดหรือไม่ทุกคนลองเดาสิว่าคนที่ลอยขึ้นมานั้นมีความผิดหรือคนที่จมนั้นมีความผิดนั่นแหละค่ะคนที่ลอยขึ้นมานั้นก็คือคนที่มีความผิดเขาได้อธิบายว่าน้ำไม่ยอมรับเขาแสดงว่าฟ้าก็ไม่ยอมรับเขางั้นก็แสดงว่าคนคนนี้มีความผิดลากเขาขึ้นมาแล้วไปประหารทันทีอะคุณยังหมายถึงคนที่จมลงไปหรอคนที่จมลงไปนั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีความผิดแต่ทว่าให้คาดเดาว่าตอนที่ได้นำเขาขึ้นมาจากน้ำนั้นก็ไม่มีลมหายใจแล้วมีบทลงโทษด้วยน้ำก็ต้องมีบทลงโทษด้วยไฟผู้กระทำความผิดต้องจับมันกับมือนั่นก็คือเหล็กร้อนสีแดงเดินก้าวถ้าหากผ่านไป3วันนั้นในมือไม่มีแผลบวมที่มืองั้นก็แสดงว่าไม่มีความผิดยังมีบทลงโทษที่แปลกและได้ทำการทดลองให้นักโทษนั้นกินขนมปังที่มีขนขึ้นมาถ้าหากติดคอแสดงว่าคนนั้นมีความผิดดูแล้วก็ไร้สาระพอสมควรตอนช่วงที่เฮนรี่นั้นขึ้นปกครองบทลงโทษก็กลายมาเป็นลงโทษในที่เปิดเผยอังกฤษคิดออกว่าการถูกผูกมัดด้วยการลงโทษนี้คือการที่ทำให้ขาของนักโทษนั้นยึดอยู่กับที่คนรอบข้างอยากถมน้ำลายใส่เขาก็สามารถถมได้เลยแต่พวกเขาก็ไม่สามารถต่อต้านได้มีบางครั้งก็จะเอาอาหารที่อร่อยๆไปวางไว้ตรงหน้าของเขาและให้เขานั้นเอื้อมไม่ถึงเพื่อกวนเขา
นี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจในตอนนั้นมีเครื่องมือทรมานเรียกว่าคนเข็นรถเข็นทำขนมปังทำขึ้นสำหรับให้คนที่อยากค้าขายจัดให้กับคนทำขนมปังที่มีงบน้อยแต่ถ้าให้คนอื่นรู้ว่าขนมปังที่ทำนั้นให้น้อยเกินกำหนดนั้นหรือแม้แต่ส่วนผสมในแป้งนั้นเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีก็จะเอาโซ่ที่เขาใช้นั้นทำการล็อกและใส่หินในมือของเขาจนเต็มรถเข็นให้เขาเข็นไปทั่วตลาดเพราะฉะนั้นคนทำขนมปังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลงโทษถ้าหากลูกค้าอยากซื้อขนมปังนั่นก็คืออันที่12นั้นก็จะให้เกินไป1ชิ้นหลังจากนั้นก็ปรากฏคำใหม่ขึ้นมาให้แทนว่า12บวก1เท่ากับ13นี่เป็นเลขที่เรียกว่าคนทำขนมปัง1แพ็คพอถึงยุคของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ก็คือคนที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดลองแชงเขาสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษลงโทษอย่างเชื่องช้าเขากลับตัวกลับใจอย่างจริงจังระบบการลงโทษของอังกฤษก่อนอื่นก็แก้ปัญหานักโทษที่ปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อข้อกล่าวหานั้นเขาได้ให้ผู้ปฏิเสธข้อกล่าวหาให้ผู้ทำผิดนั้นคว่ำหน้าลงกับพื้นในคุกใต้ดินจากนั้นก็ใช้โซ่เพื่อยึดติดกันในทุกๆวันก็จะให้แค่ขนมปังที่เสียแล้ว1ชิ้นกับน้ำที่ผสมเกลือ1แก้ว1อาทิตย์หลังจากนั้นยังไม่สารภาพผิดก็จะทำการนำของที่หนักไว้บนตัวของนักโทษและเพิ่มขนาดของน้ำหนักไปเรื่อยๆจนทำให้เสียชีวิตลงเอ็ดเวิร์ดนั้นคิดว่าความคิดของเขานี้ยอดเยี่ยมจริงๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเขาคิดว่าตัวเองนั้นมีความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าหากคุณนั้นบริสุทธิ์จริงๆนั้นแล้วจะไม่ขอร้องได้อย่างไรถ้าคุณขอร้องนั้นก็จะไม่โดนลงโทษแล้วสิความคิดของเขานี้ดูเหมือนจะสร้างสรรค์มากเพื่อนร่วมทีมที่พึ่งไม่ได้เพราะถ้าคุณโดนถูกกล่าวหาถ้าอยากจะขอร้องก็จะต้องจ่ายค่าปรับก่อนนี่ก็คือรหัสการเงินในสายตาของคนคนหนึ่งในภายหลังจากที่ผู้พิพากษาบางคนนั้นไม่มีเงินใช้ก็จะหาข้ออ้างที่สมมุติขึ้นมาเองจับคนหลายๆคนมาทำการลงโทษอย่างช้าๆจนกว่าคนที่เป็นพยานนั้นควบคุมอีกคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นก็รับเงินที่ผิดกฎหมายจากมันและผลของการทุจริตในศาลนั้นประชาชนจึงได้ต่อต้านกษัตริย์และกฎหมายจนความกลัวนั้นได้หายไปรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้แล้วในขณะนั้นที่อยู่นอกอังกฤษประเทศในยุโรปต่างๆการลงโทษนั้นสูงกว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นหลายเท่าเยอรมนีถึงกับคิดค้นอย่างหนึ่งเครื่องการตัดศีรษะที่ทันสมัยไม่ให้คุณนั้นทรมานเลยแม้แต่น้อยอังกฤษได้ติดตามอย่างแข็งขันกลางศตวรรษที่14ได้เรียนรู้จากเยอรมนีและได้ทำการจัดซื้อเครื่องมือแบบเดียวกันประชาชนทั่วไปนั้นก็ยินดีที่จะได้มาดูพอถึงวันที่ต้องมีการประหารนั้นก็จะมารวมตัวกันงานแต่งงานก็ยังดำเนินการยังมีเสียงคาชาคาชาดังขึ้นยังดำเนินการได้อย่างราบรื่นอารมณ์ของประชาชนนั้นถึงขั้นจุดสุดยอดแค่คิดถึงฉากที่น่าสยดสยองและบรรยากาศในนั้นแต่รัฐบาลเพื่อทำให้ประชาชนพึงพอใจการประหารจึงได้มีการจัดบ่อยมากขึ้นแถมยังมีการโชว์ประการสัตว์อีกด้วยในปี1386ในประเทศอังกฤษแม่หมู1ตัวได้ทำร้ายคนก็ถูกประหารโชว์เช่นกันในวันที่ถูกประหารนั้นยังให้แม่หมูตัวนั้นใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงยังมีการลงโทษต่างๆกำลังนั่งอยู่ในโรงรถที่ไม่สามารถบังคับได้ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้ทั้งยุโรปบ้าคลั่งเป็นอย่างมากนั่นก็คือโรคระบาดของหนูโรคระบาดหนูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแผ่กว้างมากและกระจายไปทั่วใน5คนต้องมี2คนที่ติดโรคระบาดของหนูเมื่อชีวิตถูกคุกคามนั้นอย่างอื่นที่เข้ามานั้นมันก็ไม่มีความหมายแล้วมนุษย์ขาดความหวังแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดลัทธิศาสนาสุดโต่งใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเข้ามาในชีวิตเราอย่างง่ายดายพวกเขาเปรียบเทียบโรคระบาดหนูนี้คือพระเจ้าเป็นผู้ลงโทษกับมนุษย์ที่มีบาปพวกเราต้องผ่านการลงโทษตัวเองก่อนถึงจะรอดได้แต่การกระทำที่พวกเขาเลือกนั้นคือการเคี่ยนตีถ้าจะให้พูดก็คือการเอาไม้เรียวยาวๆหรือหวายตีตัวเองหรือว่าเปลี่ยนกันตีไม่ใช่แค่ว่าจะทำเล่นๆเท่านั้นต้องตีอย่างจริงจังด้วยคนที่โดนเคี่ยนนั้นก็เหลือแค่ลมหายใจเดียวจากเหตุการณ์โดนเคี่ยนจนเสียชีวิตก็มีกษัตริย์ต้องออกกฎใหม่อีกรอบหยุดการเคี่ยนตีตัวเองถ้าไม่หยุดการกระทำนี้จะถูกลงโทษเมื่อคนพวกนี้ได้ยินเข้าพวกเขาคิดว่านี่มีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยหรอดีเลยจะได้ไม่เจ็บตัวเป็นผลทำให้เครียดกันหนักขึ้นทั้งเมืองนั้นเกิดเหตุที่แปลกขึ้นมาเลยทันทีพูดได้ว่ามีผลมากเลยจริงๆยังจำช่วงแรกที่กล่าวไว้ได้ไหมเราได้กล่าวถึงกฎของคนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นใช่ไหม
ในอังกฤษนั้นมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆเพื่อต่อต้านคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือว่าต่อต้านผู้หญิงที่จู้จี้และขี้บ่นมีการลงโทษอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าเก้าอี้อุจจาระนำผู้หญิงพวกนี้มามัดไว้ที่เก้าอี้บนเก้าอี้ที่นั่งจะมีรูตรงกลางก่อนที่จะนั่งนั้นตั้งใจที่จะเอากระโปรงของพวกเธอขึ้นมาและเพื่อทำสิ่งนี้ตอนที่จะปล่อยเดินในตลาดนั้นจะได้ให้ทุกคนได้เห็นบั้นท้ายของพวกเธอจึงจะทำให้อับอายขายหน้านี่ยังไม่จบยังมีอีกหลายพื้นที่ตั้งใจที่จะทำบนโต๊ะในงานปาร์ตี้ไว้ในตะกร้าและได้ยกขึ้นให้พวกผู้หญิงพวกนี้นั้นโชว์บั้นท้ายของพวกเธอตอนอยู่ในตะกร้าคนที่กำลังกินข้าวอยู่ได้เงยหน้าขึ้นมาก็จะได้มองเห็นนี่ไม่ใช่แค่ทำให้พวกเธออับอายตอนที่พวกเธออยู่บนตะกร้านั้นก็ไม่สามารถพูดคุยเรื่องชาวบ้านได้ไม่สามารถยุ่งเรื่องชาวบ้านและบ่นอะไรได้อีกเฮ้ยนี่ไม่ใช่ความคิดที่มนุษย์คิดขึ้นมาหรอไม่ว่าเราจะนั่งพูดคุยได้มีชีวิตชีวาขนาดไหนถ้าเป็นทางการนั้นการทรมานเป็นเรื่องผิดกฎหมายในอังกฤษดังนั้นผู้มีอำนาจจึงคิดค้นเรื่องแปลกๆมากมายที่ไม่เข้าตาแต่ในความเป็นจริงแล้วได้ใช้งานจริงอย่างเช่นที่ว่าเรื่องที่มีการบีบนิ้วมือเป็นเครื่องมือขนาดเล็กต่อจากนี้เราจะมาพูดถึงยุคของพระเจ้าเจมส์ที่6ในการลงโทษในปี1603ควีนอลิซาเบธที่1สิ้นพระชนม์ราชินีที่มีชื่อเสียงผู้นี้ไม่คิดที่จะแต่งงานก็คือไม่มีทายาทเหลืออยู่เธอจึงลืมสังเกตหลานของเธอคนนี้พระเจ้าเจมส์ที่6แห่งสกอตแลนด์ในขณะนั้นได้สืบต่อจากพระองค์ในฐานะกษัตริย์แห่งอังกฤษในตอนที่เขาได้เป็นกษัตริย์สกอตแลนด์จึงเป็นคนที่โหดร้ายและน่าสงสัยโดยเฉพาะความกลัวในเรื่องของคาถาอาคมในตอนนั้นมีหมอคนหนึ่งที่ชื่อว่าเฟียนรู้ทั้งรู้ว่ากษัตริย์นั้นกลัวการต่อสู้ยังได้เป่าประกาศไปทั่วอีกว่าตัวเขานั้นเป็นนักมายากลสามารถรู้ความในใจของคนได้แล้วนี่ยังรออะไรอยู่ล่ะก็ได้ทำการจับตัวเขาแล้วเริ่มทรมานในครั้งแรกได้ทรมานด้วยเล็บของเขาทำให้เฟียนนั้นผ่านมันไปได้ก็ยังไม่เปิดปากยอมรับหลังจากนั้นก็ได้ทำการทรมานต่อด้วยการใช้รองเท้าบูทในการทรมานเฟียนนี่เป็นเครื่องที่ทรมานมากแล้วในความคิดของเจมอะไรคือการใช้รองเท้าบูทในการทรมานผู้ทรมานมักจะใช้ไม้กระดานทำการบีบตรงขาของนักโทษแล้วได้นำค้อนตอกไม้จำนวนมากลงไปในไม้กระดานไม้จะบดเข้าไปในน่องของนักโทษมองจากไกลๆนั้นเหมือนกับการใส่รองเท้าบูทมีบางครั้งผู้ทรมานนั้นตั้งใจที่จะตอกอย่างช้าๆทำให้นักโทษถูกทรมานช้าๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้หมดสติไปในระหว่างนี้นั้นผู้สอบสวนจะซักถามนักโทษต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่นักโทษได้ทำผิดถามจนกว่าพวกเขานั้นต้องการจะตอบช่างเป็นการลงโทษที่น่ากลัวมากนักแต่ก็ไม่ได้ทำให้เฟียนนั้นพูดออกมาจนถึงจุดนี้แล้วเขาก็ยังไม่คิดว่าตัวเขาเองนั้นทำผิดสุดท้ายเขาจึงถูกตัดสินประหารชีวิตดังนั้นในยุคของเจมส์หลังจากขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษแล้วก็คิดที่จะทำการใหญ่ให้ประชาชนชาวอังกฤษได้เห็นว่าเขาคือคนที่คิดเรื่องการทรมานอย่างอัจฉริยะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายนักที่พวกเรายังไม่รู้เป็นที่นิยมมากในขณะนั้นเป็นหนึ่งในความบันเทิงก็ว่าได้เรื่องของการแขวนคอกษัตริย์เจมส์นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จึงได้ปรับปรุงกฎของการแขวนคอให้สมบูรณ์ได้กำหนดฐานประหารไว้ที่ประหารไทเบิร์นในลอนดอนซึ่งในปัจจุบันนั้นก็คือลอนดอนใกล้กับมาเบิลอาร์ชทุกครั้งที่มีการแขวนคอเกิดขึ้นก็จะมีการกระจายข่าวและติดโปสเตอร์ขนาดใหญ่เพราะอะไรจึงต้องกระจายข่าวล่ะเพราะต้องการขายตัวนั่นเองสามารถเปลี่ยนสถานที่ประหารให้กลายเป็นคอนเสิร์ตได้เดาว่าก็ไม่ได้เห็นมากนักกษัตริย์ได้ออกการให้โดยรอบของสถานที่ประหารนั้นได้จัดตั้งเวทีและที่นั่งราคาและการกำหนดราคาของที่นั่งนั้นไม่เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจุดประหารรวมถึงความสำคัญของบุคคลและความชอบของแต่ละคนที่นั่งเหล่านี้นั้นขาดและเป็นที่ที่ต้องการอยู่ตลอดไม่พูดไม่ได้จริงๆเจมส์นั้นเป็นนักทำเงินจริงๆในปี1625พระเจ้าชาร์ลส์ที่1จากพ่อของเขาเจมส์สืบทอดบัลลังก์ต่อกษัตริย์องค์นี้ไม่ชอบมาตั้งนานแล้วพฤติกรรมของพ่อนั้นเขาสนับสนุนการทำร้ายและการลงโทษคนอื่นเริ่มรับความรู้และอิสระตัดสินที่มีเหตุผลห้ามอะไรๆก็เอาไปประหารและไม่ให้มีการจัดการเข้าชมการประหารในช่วงที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่1รับตำแหน่งนั้นพื้นที่ประหารในไทเบิร์นนั้นถือว่านับครั้งได้เริ่มตั้งแต่1ปีมีการจัด150ครั้งนั้นก็ลดลงมาถึง90ครั้ง
เรื่องอื่นๆก็ลดลงอย่างมากและเขาได้ใช้วิธีในการสืบสวนนักโทษเป็นการขู่ให้สารภาพระบุว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ทว่าในการประชุมนั้นร้องเรียนให้พระเจ้าชาญที่1ในกฎหมายเสรีนิยมนั้นไม่เห็นด้วยนอกจากนี้ในรัชสมัยของพระเจ้าชาญที่1มักจะเลี่ยงการประชุมและทำการด้วยตัวเองเสมอดังนั้นพวกเขาจึงเข้าร่วมในชั้นศาลและพวกที่นับถือนิกายแบปทิสต์เพื่อต่อต้านพระเจ้าชาญที่1ในมุมมองของผู้เคร่งศาสนาเสรีนิยมเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดหากมีการฝ่าฝืนกฎต้องถูกลงโทษนี่ถึงจะเรียกว่ากฎต้นปี1940ศตวรรษที่17ฝ่ายรัฐสภาได้เข้าควบคุมรัฐบาลและได้ประกาศสงครามกับกษัตริย์พวกเขากำหนดอย่างเข้มงวดกฎหมายอันโรคจิตเป็นไปได้ทุกอย่างการละเมิดกฎของคริสตจักรก็จะถูกลงโทษในปี1648ถ้าหากคุณเป็นนักแสดงงั้นคุณก็ซวยแล้วล่ะคุณอาจจะถูกจับและอาจจะถูกเคี่ยนแบบเปิดเผยเพราะว่ารัฐสภาเห็นว่าในสังคมนั้นต้องมีความจริงจังพวกนักแสดงบางครั้งพวกเขาก็ร่าเริงเกินไปยังรวมไปถึงผู้ที่เข้าชมการแสดงก็ต้องถูกปรับพูดคำหยาบก็ไม่ได้เล่นการพนันก็ไม่ได้ต่อมาได้พัฒนาไปถึงอะไรก็ช่างที่ทำให้พึงพอใจและรวมถึงความบันเทิงทั้งหมดนั้นก็ห้ามทั้งหมดถ้าหากเข้าร่วมแล้วนั้นก็จะทำการรัดโซ่ที่ข้อเท้าขบวนพาเหรดตามถนนในวันอาทิตย์เท่านั้นถึงจะทำการค้าขายได้จำเป็นต้องเข้าโบสถ์ด้วยและในวันอาทิตย์นั้นในเวลาเดินนั้นไม่ให้เดินอย่างใช้แรงหรือเสียงดังเพราะว่าจะทำให้ดูไม่สุภาพดูเหมือนไม่นับถือพระเจ้าทำให้ทั้งสังคมนั้นดูตกต่ำนี่ยังไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดปี1649ศาสนาจักรได้สั่งประหารชีวิตของกษัตริย์ชาญได้ก่อตั้งโอลิเวอร์คอมเวลล์เป็นแกนกลางรัฐบาลใหม่เริ่มที่จะทรมานคนอังกฤษมากยิ่งขึ้นเขาได้ทำการยึดร้านค้ามากมายไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และไม่อนุญาตให้ชุมนุมบันเทิงปรากฏขึ้นครอมเวลล์จึงจำเป็นต้องทำเรื่องแบบนี้ขึ้นทำให้ผู้คนหวาดกลัวภาพลักษณ์ที่น่ากลัวเพื่อให้ประชาชนนั้นยอมจำนนเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้นในตอนนั้นเขาคิดได้อย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่คู่ควรมากๆนั่นก็คือแม่มดปี1484พระสันตะปาปาโบนิเฟสที่8ได้ออกกฎว่าการจับกุมตัวแม่มดนั้นสอดคล้องกับพระคริสต์นี่เป็นการเริ่มต้นการจับกุมอย่างเป็นทางการคริสตจักรในขณะนั้นสำหรับพ่อมดกลุ่มนี้นั้นความนิยมในหมู่ประชาชนมากกว่าดูอันตรายมากกว่าดูเหมือนกับว่าตำแหน่งของเขานั้นจะน่ากลัวมากเพราะไม่ไหวที่จะให้พวกเขานั้นรีบพายเรือไปที่ค่ายของปีศาจประชาชนในปัจจุบันนั้นเรียนได้ไม่เข้าใจสักอย่างหากไม่ทำร้ายร่างกายให้ดีรอชาติหน้าไปสู่สุคติบนโลกสวรรค์ก็จะรีบหาความสุขใส่ตัวจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็เพราะกลุ่มแม่มดกลุ่มนี้ทำให้เกิดปัญหาพวกเธอคือศัตรูของประชาชนพวกเราจะต้องขับไล่ให้ได้คำสั่งของพระสันตะปาปามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนี่อาจจะเป็นการประกาศสงครามแล้วหลังจากนั้นนอกจากนี้เขายังส่งนายพล2คนของเขาเครเมอร์และสปริงเกอร์เพื่อติดตามความคืบหน้าของแม่มดไม่ใช่แค่2คนนี้นั้นผู้บ้าคลั่งในการทรมานหรือพ่อเกลียดชังแม่มดกันแน่ในระหว่างการสืบค้นนั้นพวกเขาได้ทำการเขียนหนังสือขึ้นมาและทำการล่าแม่มดในภายหลังหนังสือศักดิ์สิทธิ์นี้คือ The Maleus Maleficarum หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแค่ตั้งใจทำแนะนำการล่าแม่มดและยังมีการสอนทำอย่างไรในการสอบสวนแม่มดและการทรมานอธิบายวิธีการทำงานของคาถาด้วยวิธีและที่มาของคาถาผู้หญิงโดดเดี่ยวเหล่านั้นพวกเขากระตือรือร้นอยู่เสมอและยังมีความสัมพันธ์กับนักล่าพวกนั้นเครเมอร์และสปริงเกอร์มองว่าพวกนักล่านั้นจะทำภาพต่างๆที่กระตุ้นความปรารถนาของผู้หญิงเหล่านี้ปรากฏขึ้นตรงหน้าของพวกเธอและล่อพวกเธอให้กลายเป็นคนรับใช้ของตัวเขาเองตอนนี้พวกเราลองคิดดูนี่ไม่ใช่การหลอกลวงหรอในหนังสือเล่มนี้ได้มีการกล่าวถึงแม่มดอย่างกล้าหาญพวกเขายังมีความสามารถไปถึงบังคับเรื่องของฝนฟ้าอากาศยังสามารถบังคับการตกของลูกเห็บพายุทรายทำให้สัตว์และมนุษย์นั้นไม่มีการตั้งท้องทำให้ผู้พิพากษาและตุลาการสับสนได้ป้องกันไม่ให้ทำร้ายตัวเองขอบคุณการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นมาใหม่ในหนังสือ The Maleus Maleficarum เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้ศรัทธาอย่างมากในเวลานั้นทุกคนมีความเสี่ยงการเป่านกหวีดมีผลที่เหนือกว่าโฮบรอบบินได้กล่าวไว้ว่าถ้าได้เปิดหนังสือเล่มนี้อาจจะบ้าคลั่งเหมือนการตัดสินในน้ำท่วม
ผู้บริสุทธิ์สั่งให้บุคคลเหล่านี้ต้องมีความตั้งใจในการเข้าร่วมในการปฏิบัติการไล่ล่าแม่มดเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นหรือต่อต้านเพียงเล็กน้อยงั้นก็จะสบายในการทำงานผูกมัดกับพ่อมดทันทีดำเนินการโดยตรงในเวลาเดียวกันถ้าหากหาไม่เจอจริงๆเหมาะกับการเป็นคนร้ายมากที่สุดผู้ทรมานจะอยู่บนร่างของนักโทษค้นหาเครื่องหมายของปีศาจบนตัวนักโทษหรืออาจจะเป็นแค่ไฝก็ได้หรือแม้แต่ปานหรือแม้แต่บนร่างนั้นจะแค่ตุ่มก็จะถูกคนดูแลเห็นได้ตอนนั้นเครื่องหมายของปีศาจนั้นถ้าหากหาไม่เจอจริงๆหาเครื่องหมายที่เหมาะสมก็จะทำได้ง่ายผู้ทรมานนั้นบอกว่ารอยบางอย่างนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าปกติแล้วจะมองไม่เห็นอาจจะซ่อนไว้ใต้ชั้นผิวหนังก็ได้ไม่สามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดนี้ได้ใช้เข็มแทงก็ไม่มีทางที่จะมีการไหลของเหลวสีแดงเป็นแน่นักล่านั้นได้คิดค้นเครื่องมือชนิดหนึ่งเรียกว่าเครื่องทิ่มแทงแม่มดมีความยาวและบางมากแต่ทว่าตำแหน่งของเข็มนั้นสามารถปรับขนาดได้เมื่อพวกเขาต้องการตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นต้องหาที่จุดที่ซ่อนอยู่นั้นก็ใช้เครื่องมือชนิดนี้เพราะการที่ใช้มันนั้นคนที่ถูกกระทำจะไม่มีการไหลของเหลวสีแดงและไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดการให้โทษกับพวกเขาแบบนี้มีเหตุมีผลในทันทีเมื่อถึงปี1530ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์กำลังพยายามได้รับชัยชนะเหนือบุคคลต่างๆในยุโรปพวกเขาบ้าคลั่งในการค้นหากรงเล็บของปีศาจเพื่อที่อยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองคือผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์ที่สุดในพระเจ้าเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ภูมิภาคฮัมบูร์กของเยอรมนีปราสาทเวิร์สเบิร์กแคว้นซาวอยประเทศอิตาลีการทดลองที่ขนาดใหญ่นั้นชื่อเสียงที่เลวร้ายที่สุดนักศาสนศาสตร์ชาวเยอรมันเบเนดิกต์คาร์ฟซอฟในระหว่างการดำรงตำแหน่งนั้นมีคนลงชื่อแล้ว 20,000 คนการตัดสินใจประหารชีวิตมักจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดจะไม่ถูกลงโทษทันทีที่ถูกจับเพราะจะให้พวกเธอนั้นสารภาพชื่อออกมาให้มากที่สุดนี่เป็นโอกาสที่ดีในการปัด KPI ผู้พิพากษาปล่อยมันไปได้อย่างไรกันล่ะไม่ว่าบทลงโทษนั้นคืออะไรก็ต้องใช้ให้ได้ยังไงก็ไม่กลัวพังอย่างแน่นอนแนวป้องกันในใจของคุณนั้นใช้ชีวิตมามากขนาดนี้แล้วจะมีสักกี่คนล่ะกลายเป็นคนที่รู้จักที่ไม่คุ้นเคยถ้าคนธรรมดาได้รับการทรมานเล็กน้อยก็จะเริ่มเขียนลายชื่อออกมาแล้วในการสอบสวนแม่มดนั้นในบางครั้งผู้ที่สอบสวนมีคำถามมากมายที่มีการโน้มน้าวตัวอย่างเช่นว่าใครเป็นคนแนะนำให้เข้ากันเป็นแม่มดถ้าเธอตอบไปว่าไม่มีใครแนะนำเขาก็จะพูดว่าฉันก็พอรู้แล้วเธอเป็นแม่มดนั่นคือการสมัครใจเองยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเธอเป็นแม่มดแล้วการถูกลงโทษในหลายรอบของเธอนั้นเธออดทนผ่านมันไปได้ปฏิเสธการเป็นแม่มดจะได้รับการปล่อยตัวหรือไม่ที่จริงแล้วก็ไม่จำเป็นในเวลาเดียวกันนั้นพวกเขาก็จะแก้คำพูดว่าคนปกตินั้นในการลงโทษหนึ่งรอบก็ไม่ไหวแล้วเธอนั้นอดทนผ่านมาได้ตั้งหลายรอบเธอนั้นคือแม่มดตัวจริงอย่างแน่นอนมีคาถาถ้าไม่อย่างนั้นจะทนมาได้อย่างไรอะไรก็ยอมให้เธอพูดแล้วจะให้ฉันพูดอะไรอีกโดนกล่าวหาว่าเป็นแม่มดนั้นก็จะโดนกำหนดให้ไปที่นั่งนั่งบนเก้าอี้ที่เต็มไปด้วยตะปูมากมายเก้าอี้ตัวนั้นยังทำมาจากเหล็กอีกด้วยข้างล่างยังมีการวางไฟที่กำลังลุกมากๆวางไว้อยู่ด้วยเผาจนเก้าอี้เหล็กตัวนั้นร้อนจนไฟลุกพวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจคร่าวๆประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของการทรมานในยุโรปแล้วทำไมการทรมานแบบนี้ยังคงอยู่เสมอแล้วทำไมพอถึงยุคอารยธรรมผู้ปกครองบ้านเมืองยังคงเลือกการลงโทษด้วยการทรมานแบบนี้ล่ะแล้วทำไมถึงมีผู้คนมากมายตกอยู่ในความเจ็บปวดของคนอื่นแล้วรู้สึกดีล่ะฉันจะนำเอาคำถามเหล่านี้ไว้ให้กับทุกคนได้คิดพวกเราเห็นได้จากประวัติศาสตร์แล้วว่าโดยปกติแล้วในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเมืองและเศรษฐกิจนั้นประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะหลงเชื่อคำพูดของคนใดง่ายๆตอนนี้นั้นได้ตกอยู่ในวิกฤตอยากให้พวกเรานั้นได้ทำการแก้ไขเหมือนกับว่าพวกเราได้ทำการแก้ไขเรื่องพวกนี้แล้วนั้นพวกเราทั้งหลายนี้ก็จะถูกปลดปล่อยและการใช้ชีวิตจะดีขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมทางสังคมเริ่มเสื่อมโทรมประชาชนก็มักจะมองหาสามารถทำให้ปัญหาเหล่านี้นั้นให้กับคนที่มีความรับผิดชอบและพอดีกับช่วงเวลาแบบนี้รัฐบาลก็จะให้คนส่วนหนึ่งนั้นเป็นแพ้ระบาปกลายเป็นศัตรูในจินตนาการลงโทษในความคิดของพวกเขานี่จึงทำให้ง่ายมากยิ่งขึ้น
คนส่วนใหญ่นั้นก็จะเข้าใจถ้าหากคนที่ถูกลงโทษนั้นไม่ใช่ผู้ชมหนึ่งในนั้นก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนคนทั่วไปก็อยากที่จะยอมรับเมื่อระบุศัตรูได้แล้วนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะทำการได้สะดวกแล้วประชาชนก็เชื่อว่าพวกนั้นไม่เพียงแค่จะมีภัยคุกคามทันทีต่อการหยุดชะงักของสังคมด้วยความสามัคคีของเราและสิ่งที่พวกเขาต่อต้านมนุษย์ด้วยกันนั้นคือความชั่วร้ายแต่พวกเรานั้นยุติธรรมมากและเมื่อความเครียดแค้นนั้นถึงขีดสุดและก้าวต่อไปมันจะกลายเป็นการทรมานในขณะเดียวกันนั้นจะทำให้สั่นสะเทือนทั้งสังคมในการเกิดปัญหาแทนที่มันจะลืมนั้นเปลี่ยนแนวความคิดได้สำเร็จแล้วผู้คนที่ถูกเลือกให้เป็นแม่มดอันชั่วร้ายเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่ถูกลงโทษเป็นยุคนั้นที่ให้ทำหน้าที่เป็นบทบาทของศัตรูในจินตนาการนี้เอาละค่ะเรื่องราวของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าหากคุณชอบคลิปของเรายินดีฝากความคิดเห็นในใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย